สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เรามาต่อกันนะครับในเรื่องของนะครับ object detection นะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราเรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าเราจะทำ object detection เนี่ยนะครับโดยการที่เราจะฟีดนะครับรูปเข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับไอตัว AI ของเรานั้นนะครับก็จะสามารถที่จะ classify นะครับ classify รวมไปจนถึงนะครับบอกได้ว่านะครับ object อยู่ที่ไหนนะครับทั้งนี้นะครับตำแหน่งที่บอกว่าอ็อบเจกต์อยู่ที่ไหนนั้นนะครับจะอยู่ภายใต้นะครับ4พารามิเตอร์นั่นก็คือตัว bx by ก็ซึ่ง bx by ตัวนี้นะครับก็จะแทนจุดกึ่งกลางนะครับของตัวอ็อบเจกต์นะครับแล้วจากนั้นก็คือ bh กับ bw นะครับ bh กับ bw ก็จะแทนนะครับความกว้างนะครับกับความสูงนะครับของตัวbounding box นะครับซึ่งจะบอกว่าตัว object อยู่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุตินะครับเราอาจจะเอานะครับไอตัว object detection ของเรานั้นนะครับไปใช้ในแอปพลิเคชันอาทิเช่นนะครับแอปพลิเคชันที่เป็นลักษณะของ face recognition นะครับเราต้องการดูว่านะครับคนคนนั้นคือใครนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับคนคนนั้นเนี่ยนะครับรูปหน้านั้นนะครับกำลังยิ้มอยู่หรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแทนที่เราจะมีพารามิเตอร์แค่4ตัวนะครับเราอาจจะมีพารามิเตอร์ที่มากกว่านั้นก็ได้นะครับซึ่งไอ้พารามิเตอร์เหล่านี้เราเรียกมันว่าแลนด์มาร์กนะครับแลนด์มาร์กนะครับทั้งนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น L1X กับ L1Y นะครับอาจจะแทนจุดซึ่งแทนขอบของลูกตานะครับหรือนะครับ L50Y นั้นอาจจะแทนนะครับจุดนะครับที่บ่งบอกนะครับขอบหน้านะครับขอบหน้าหรือนะครับตำแหน่งกรามนะครับตำแหน่งของจมูกนะครับตำแหน่งของปากของปากนะครับขอบของปากนะครับซึ่งไอตัวแลนด์มาร์กเหล่านี้นะครับมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดีเทคแล้วก็คลาสสิฟายได้ว่านะครับคนนะครับคนเนี่ยนะครับกำลังยิ้มอยู่หรือเปล่านะครับหรือคนเนี่ยนะครับกำลังมีใบหน้าเป็นอย่างไรนะครับหรือเป็นใครนะครับไอ้ตรงนี้เราเรียกว่าแลนด์มาร์กนะครับฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างนะครับไอ้เลคเชอร์ที่แล้วกับเลคเชอร์นี้ก็คือไอ้ตัวแลนด์มาร์กของเราเนี่ยนะครับมันจะมีนะครับจำนวนจุดนะครับที่มากนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อความง่ายต่อการอธิบายเนี่ยอาจารย์จะใช้แค่64จุดนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเราอาจจะใช้มากกว่า64จุดก็ได้นะครับหรือน้อยกว่าก็ได้นะครับทั้งนี้นะครับ64จุดทั้ง64จุดซึ่งเป็นตัวแลนด์มาร์กนี้นะครับก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับมันจะบ่งบอกตำแหน่งทั้งมุมของอวัยวะต่างๆนะครับอวัยวะต่างๆอาจจะเป็นมุมตานะครับมุมกรามมุมจมูกนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะฟีดไอตัวซึ่งเรานะครับเลเบลไปนะครับเป็นแลนด์มาร์กเนี่ยนะครับไปยังตัวconvolutional neural network หรือตัว AI ของเรานั่นแหละครับ deep learning ของเรานะครับตัว output นะครับตัว output ก็จะเป็น detect ได้ว่าเป็นหน้าคนหรือเปล่านะครับแม้กระทั่งจะ detect ว่าเป็นใครนะครับหลังจากนั้นนะครับตัว neural network ของเราก็จะเรียนรู้ได้ว่าตัว landmark นะครับ landmark นะครับคืออะไรนะครับทั้งนี้นะครับไอตัว landmark คืออะไรเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับขนาดไซส์ของเวกเตอร์ของ y ของเอาท์พุตของ y นั้นนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับเวกเตอร์ที่มีขนาดทั้งหมด129ในจากตัวอย่างนะครับ129มาจากไหนครับก็คือในจุดแต่ละจุดของแลนด์มาร์กนั้นนะครับจะมีทั้งหมด2พารามิเตอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นจุดที่1นั้นก็จะมีจุด L1X กับ L1Y นะครับจุดที่2ก็จะมี L2X กับ L2Y นะครับสมมุติถ้าเรามีทั้งหมด64จุดนะครับจะแสดงว่าพารามิเตอร์ที่เรามีทั้งหมดของแลนด์มาร์กก็คือ64คูณ2ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ128นั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยเราบวกไปอีก1พารามิเตอร์ข้างบนนะครับซึ่งจะบอกว่านะครับตัวนี้เป็นนะครับเป็นหน้าหรือไม่ใช่หน้าในกรณีที่เราทำ face detection กับ face recognition นะครับ
แอปพลิเคชันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตัว output ของเราจะมีทั้งหมด129 unit นะครับเป็นเวกเตอร์ที่มี129นะครับ unit นะครับทั้งนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ใช้ landmark นะครับ landmark detection สำหรับการทำ face recognition นะครับในกรณีถ้าเกิดสมมติเราจะทำ post detection นะครับซึ่งตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนี้นะครับdetect ว่านะครับกำลังทำอะไรอยู่นะครับแอปพลิเคชันพวกนี้ก็อาจจะไปนะครับทำในการ detect นะครับอาทิเช่นนะครับมีโปรเจกต์นึงนะครับที่นะครับนักศึกษาทำในภาค E&E เนี่ยก็คือ detect ว่าคนแก่นั้นนะครับกำลังจะลุกหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านพักคนชราเนี่ยนะครับการลุกหรือการนั่งของคนสูงอายุเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาถ้าเกิดเขาจะทำพยายามทำการลุกเนี่ยนะครับก็ดีเทคได้แล้วหลังจากนั้นก็จะส่งนะครับสัญญาณเตือนไปที่ผู้ดูแลนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในกรณีของการดีเทคนะครับแอคทิวิตี้นะครับของการเล่นกีฬานะครับดูโพสเป็นหลักนะครับดูว่าโพสเขาเนี่ยเขากำลังเลี้ยงลูกบอลหรือเขากำลังเตะบอลนะครับหรือเขากำลังอะไรเนี่ยเหล่านี้นะครับใช้เทคนิคของการ detection ว่าท่าทางโพสของเขานั้นเป็นแบบไหนนะครับทั้งนี้นะครับการที่เราจะ detect โพสนั้นนะครับเราก็ต้อง detect นะครับจุดสำคัญของร่างกายแล้วเพื่อที่จะไปสอนไอ้ตัว neural network ของเรานะครับซึ่งจุดสำคัญของร่างกายของเราแต่ละจุดนะครับที่เป็นลักษณะนี้ก็คือนะครับตัว landmark นั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือตัว landmark นะครับตัว landmark ทั้งนี้นะครับสมมุติว่านะครับถ้าเกิดสมมุติเราจะใช้ post detection นะครับในการที่จะ detect นะครับ landmark นะครับถ้าเกิดใช้ทั้งหมด32จุดนะครับเพื่อจะได้ detect โครงสร้างของร่างกายฉะนั้นนี่เราก็จะมีนะครับ vector y ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีค่าทั้งหมด32คูณ2ถูกไหมฮะก็จะเป็น64ฉะนั้นเนี่ยสมมุติถ้าเกิดตัวแรกเราเนี่ยให้มันเป็น classification นะครับ classification บอกว่าตอนนี้โพสกำลังทำอะไรอยู่นะครับไม่ใช่เป็น01แล้วนะนะครับอาจจะเป็นกำลังเลี้ยงลูกบอลก็ให้เป็น1นะครับถ้าเกิดมันเป็นกำลังเลี้ยงลูกบอลให้เป็น1นะครับเป็นยืนอยู่เฉยๆให้เป็น2นะครับเตะบอลให้เป็น3อะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งจะเป็นนะครับตัวแรกนะครับส่วนอีกนะครับ64ตัวนี้ก็บอกเป็นแลนด์มาร์คนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับเทรนตัว neural network ของเรานะครับโดยการใส่ตัว y เข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้นะครับตัว neural network ของเราเนี่ยนะครับเรียนรู้นะครับในการที่จะ detect นะครับดูแลนด์มาร์คนะครับว่านะครับอยู่ตำแหน่งไหนรวมไปจนถึงนะครับclassification ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวเลคเชอร์นี้นะครับที่อาจารย์สอนไปก็คือตัวสำคัญก็คือเราเพิ่มมิติของเราเข้าไปนะครับแทนที่ว่านะครับเราจะ localize นะครับแค่จุด bounding box ว่ามันอยู่ที่จุดไหนนะครับเราจะนะครับเพิ่มจำนวนจุดเข้าไปนะครับเพื่อนะครับดูว่าจุดไหนแต่ละจุดนั้นนะครับสอดคล้องกับอะไรที่เช่นมุมตามุมจมูกนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติเรานะครับเทรนไอตัว neural network ตัวนี้ไปนะครับให้มันฉลาดมากขึ้นเนี่ยมาจาก landmark เนี่ยมันอาจจะ generate หน้านะครับ generate หน้าคนออกมาได้นะครับ generate หน้าคนออกมาได้แล้วก็สามารถที่จะนะครับเป็นลักษณะของ fake deep นะครับแอปพลิเคชันมันที่เราเรียกว่า fake deepfake deep เนี่ยมันความหมายมันก็คือว่านะครับมันจะสามารถที่จะนะครับเอาหน้าคนเนี่ยไปทำนะครับเหมือนกับว่าเป็นคนคนนั้นพูดแต่คนคนนั้นเนี่ยจริงๆไม่ได้พูดนะครับเหมือนกับสมมุติเราเอาบอกว่าเราจะให้โอบามาเป็นคนพูดนะครับแต่จริงๆโอบามาไม่ได้พูดนะครับแต่โอบามาเนี่ยนะครับถูก AI เนี่ยนะครับใช้แลนด์มาร์คแล้วก็จากนั้นก็เจเนเรตหน้าออกมานะครับเพื่อที่จะนะครับพูดซัมติงทั้งที่คนจริงๆเราไม่ได้พูดนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของแลนด์มาร์คนะครับแลนด์มาร์คนั้นใช้จุดหลายจุดนะครับในการแทนตำแหน่งนะครับแทนที่ว่าจะเป็นแค่บาวดิ้งบ็อกซ์
โอเคนะครับสวัสดีครับ